แม้ครอบครัวไม่สนับสนุนแต่เรามองเห็นว่าความเสื่อมโทรมของทะเลเนี่ยเราหยุดนิ่งไม่ได้เราต้องดูแลมันเราต้องดูแลของเขาอย่างดีแล้วก็มีการจัดการอย่างดีที่จะอยู่กันได้ถ้าเราจัดการไม่ดีหรือเราไม่มาทำตรงเนี้ยอนาคตลูกหลานเราไม่มีกินแน่นอนถ้าภูมิปัญญาเราสามารถแก้ไขตรงนี้ได้เราคิดว่าเราคุ้มอ่ะคุณเราทำได้อ่ะทั้งที่ว่าหน่วยงานที่มีความรู้เขายังไม่สามารถที่จะทำตรงนี้ได้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการคนไทยหัวใจแม่ท่อเรามาอยู่ที่หาดเจ้าหลาวอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับเพื่อมาพบกับชาวประมงพื้นบ้านคนหนึ่งนะครับที่เขาลุกขึ้นมาทำงานเกี่ยวกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับเพื่อนๆชาวประมงในชุมชนเดียวกันนะครับเรื่องราวของพวกเขาจะเจอปัญหาอย่างไรเดี๋ยวเราไปพบและพูดคุยกับเขาเลยครับนับตั้งแต่วัยหนุ่มที่สมานรุ่งเรืองได้ย้ายตามภรรยามาปักหลักทำมาหากินที่บ้านเจ้าหลาวอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีจวบจนถึงทุกวันนี้อายุ52ปีแล้วที่นี่จึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองที่เขารักและหวงแหนเพราะชายฝั่งทะเลแห่งนี้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำคัญของชาวประมงพื้นบ้านอย่างเขาและเพื่อนพ้องอีกหลายครอบครัวพี่สมานเป็นคนพื้นที่ของบ้านเจ้าหลาวเลยเปล่าครับไม่ใช่ครับคือเดิมที่บ้านผมอยู่สมุทรปราการแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงก็คือมาอยู่ระยะหนึ่งมาเป็นทหารอยู่แถวชายแดนอะไรพวกนี้เขาปล่อยพักสมัยนั้นคุ้งกระเบนยังไม่ได้ก่อตั้งขึ้นมาปี26มาเที่ยวที่นี่ตรงเนี้ยจุดแรกเลยแล้วก็มาเดินเล่นจนเห็นพวกปูม้าพวกหมึกอะไรพวกนี้เยอะมากแล้วคิดจะมาปักหลักที่นี่ได้ยังไงครับก็ในเมื่อมันมีอย่างเนี้ยคือมันตรงโฉลกกับเราเลยคือเป็นอาชีพดั้งเดิมของเราเลยตั้งสมัยตั้งแต่เด็กๆอะไรพวกนี้ผมมาเป็นลูกหลานชาวประมงคนหนึ่งนะครับเพราะว่าผมมาจากเมืองจีนแล้วก็มีเชื้อจีนด้วยการศึกษาเนี่ยเรียนไม่จบป.4แต่ตอนเด็กๆไม่ค่อยคิดอ่ะคืออยากจะออกทะเลเห็นกงเขาออกทะเลเราก็อยากจะออกทะเลเงี้ยแล้วก็ออกทะเลมาเรื่อยพอมาเป็นทหารปุ๊บก็อยู่ในเขตจังหวัดจันทบุรีเวลากลับบ้านทีแล้วก็จะมาเที่ยวแถวทะเลไม่ค่อยได้กลับบ้านคือมาเที่ยวแถวทะเลเราก็ย้ำมองเห็นชายฝั่งว่าเขามีทรัพยากรอะไรใกล้เคียงกับบ้านเรามากคือมันตรงประเด็นที่ว่าเราเคยเห็นปูเห็นหมึกอยู่ริมฝั่งแล้วก็ชาวประมงเนี่ยเขาจับปูเนี่ยเขาใช้เสื้อห่อเขาไม่มีเครื่องมือแล้วใช้มือเปล่าจับเราเห็นตรงนั้นแล้วเลยคิดว่าเอ๊ะทำไมถึงจะมาอยู่แถวนี้ได้และตอนนั้นการประมงหรืออาชีพประมงของคนที่นี่เป็นไงครับคือสมัยนั้นน่ะหมู่บ้านไม่มากชาวบ้านไม่มากแล้วก็การประมงรู้สึกว่าดีมากๆเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยเราไปเดินชายฝั่งเนี่ยเราไม่มีเครื่องมือประมงอะไรเลยเพียงแต่เรามีเรื่องของการจับปูเราจับปูม้าเห็นปูม้าเนี่ยเราวิ่งเข้าไปจับเลยบางทีเราก็ใช้ไฟขี้ตายเนี่ยส่งใช้ไฟขี้ตายส่งปูอะส่งปูแล้วหลายๆจับสมัยก่อนปูประมาณใหญ่มากปูตัวใหญ่ล้นขนาดปลายแหลมของแต่ละข้างอะมันยาวฝ่าคืบฝ่าผมเลยครับคือตัวใหญ่มากๆเลยแล้วการประมงพื้นบ้านของบ้านเจ้าหลาวเนี่ยมันเปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับของสมัยของชาติชายเรื่องของการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าการท่องเที่ยวมันก็เลยบูมชาวบ้านก็เห็นที่บริเวณบ้านเขาแพงเขาก็เลยขายให้กับพวกในทุนรีสอร์ทอะไรพวกเนี้ยประมาณปี32แล้วมันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคือมันเกิดการสัตว์น้ำมันหลงไฟอ่ะคือมันไม่ได้อยู่ริมฝั่งเหมือนก่อนแล้วฝั่งเราไม่สามารถที่ว่าเดินลงไปแล้วก็จับแสดงว่าปูมันถอยจากชายฝั่งลงพื้นที่ลึกขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สังเกตดูว่าไอ้ปูม้าเนี่ยมันทำไมมันต้องหนีจากฝั่งทั้งอ่าวเลยนะทั้งนี้ทั้งนู่นเลยนะครับระยะ7-8กิโลเนี่ยเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะฮะแล้วชาวบ้านรวมตัวกันทำอะไรบ้างหรือเปล่าครับคือตอนนั้นก็ยังไม่มีปฏิบัติกันยังไงเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันหลุมสมบูรณ์เราเพียงแต่ว่าลงเครื่องมือประมงลงเครื่องมือประมงเพื่ออยากจะได้มากอยากได้ทรัพยากรขายมากอยากจะมีการดำรงชีวิตที่ว่าอะไรเขาเรียกว่ายกฐานะครอบครัวให้ดีอ่ะครับผมนั่นแหละเขาเลยซื้อเครื่องมือประมงมาทำเยอะแล้วมันมีผลอะไรยังไงต่อไปครับตอนนั้นไม่มีใครคิดว่าจะมีผลหรือไม่จะมาคิดช่วงครั้งหลังนี่เพราะว่ามันเริ่มน้อยลงปูม้าพวกปลาทุกชนิดเนี่ยมันน้อยลงแล้วก็อีกอย่างมันก็อยู่ไกลฝั่งมากขึ้นมากขึ้นชาวบ้านเองของคนพื้นที่เนี่ยบ้านเจ้าหลาวเนี่ยมีการรวมตัวคิดเชื่อจะแก้ไขปัญหาไหมคือปี 44-43เนี่ยก็มันมีความเดือดร้อนจากเรือประมงพาณิชย์เข้ามาในทำการประมงในเขต 3,000 เมตรอ่ะตอนนั้นเครื่องมือประมงเสียหายเยอะเยอะมากๆเลยแม้กระทั่งปะการัง
ริงๆที่อยู่ในทะเลก็ยังได้รับอานิสงส์เสื่อมโทรมไปด้วยแล้วก็พอปะการังมันเสื่อมโทรมปุ๊บสัตว์น้ำที่ไหนมันจะเข้ามาอยู่อาศัยมันไม่มีแล้วก็ต้องเลยขึ้นมาตั้งรวมกลุ่มตั้งระดมความคิดกันคือทีแรกเนี่ยคิดไปคิดไม่ออกแล้วเพราะตกเย็นเนี่ยพอเขาวางจากงานเขาจะมานั่งคุยกันหาทางออกเราจะทำยังไงต่อไปในอนาคตพอย่างเข้าปี43เรือประมงต่างถิ่นนะครับเช่นแม่กองมหาชัยเนี่ยเข้ามาทำการประมงนะครับจนทำให้เครื่องมือเสียหายแล้วก็ทรัพยากรปะการังได้รับความเสื่อมโทรมแล้วชาวบ้านเขาเนี่ยเขาก็กลับมานั่งคิดกันว่าเราจะรวมกลุ่มกันยังไงพอเรารวมกลุ่มกันได้ปุ๊บก็ยังไม่เข้มแข็งคือทุกคนไม่มีความรู้ในเรื่องนี้แล้วก็เราก็ระดมคนอย่างน้อยๆเราต้องให้หน่วยงานรัฐเขาเข้าใจเราอะว่าชาวบ้านเดือดร้อนยังไงจากสาเหตุอะไรพอมาปี45เนี่ยก็ขึ้นไปอีกขึ้นไปที่สำนักงานประมงจังหวัดอีกก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่แน่ชัดก็ยังไม่เข้มแข็งอยู่ดีคือตอนนั้นมันมี NGO เข้ามาคือช่วยทำปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีการต่อเนื่องคือเขาด้วยงบประมาณของเขาเองกับด้วยที่ของชุมชนเข้ามาเข้าฟังเนี่ยไม่ตรงกันคือบางคนเข้าเย็นบางคนเข้ามืดนั้นไม่ตรงกันต่อมาเนี่ยพอจัดตั้งกลุ่มได้แล้วคิดว่าน่าจะเข้มแข็งแต่ก็ไม่เข้มแข็งมันก็เลยล่มสลายมาอีกนับตั้งแต่เข้ามาตั้งรกรากในชุมชนบ้านเจ้าหลาวเป็นเวลาหลายสิบปีชาวประมงพื้นบ้านอย่างสมานรุ่งเรืองก็ได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของที่นี่ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนที่นับวันจะมีปัญหามากขึ้นเขาและเพื่อนมิตรทั้งหลายพยายามหาหนทางแก้ไขและได้รวมตัวกันในนามกลุ่มประมงพื้นบ้านเจ้าหลาวเพื่อฟื้นฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติของพวกเขาให้กลับคืนมาพี่ครับกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านเจ้าหลาวเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับก็เกิดการรวมตัวของชุมชนรวมตัวของชุมชนรอบๆชุมชนโดยที่ว่าเจ้าหลาวเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางแต่คราวนั้นน่ะจะมารวมตัวกันประมาณ100กว่าคนแล้วก็มากันกองคนที่มีใจรักในด้านการฟื้นฟูตรงนั้นแหละเราถึงคัดออกมาตรงนั้นพอคัดเสร็จปุ๊บตอนนั้นน่ะประมาณอยู่50คนได้พอดี NGO เข้ามาหน่วยงานรัฐเข้ามาแต่ NGO เข้าก่อน NGO เข้าก่อนก็ให้คำปรึกษาซึ่งเราก็มาตกผลึกกันแล้วว่ามันก็ยังไม่ตรงจุดของชาวบ้านแล้วตอนนั้นใครเป็นประธานกลุ่มครับตอนนั้นเขาก็เลือกกันไม่มีใครค่อยอยากจะเป็นรองประธานกลุ่มเพราะว่าประธานกลุ่มต้องมีความเสียสละค่อนข้างเยอะจนตกผลึกได้ผมมาก็สรุปแล้วมาตกที่พี่ต้องเป็นประธานกลุ่มใช่ตกลงเขาก็เลยเอาตรงเนี้ยเอาเป็นจุดบุกเบิกก่อนเอาของกลุ่มชื่อกลุ่มเลยคือตั้งชื่อกลุ่มว่ากลุ่มประมงพื้นบ้านเจ้าหลาวก็ต่อมาก็เกิดกิจกรรมเกิดแนวคิดกันหลากหลายและจากการรวมกลุ่มเนี่ยเราได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างครับคือตอนนั้นรวมกลุ่มกันแล้วกิจกรรมของกลุ่มคือการทำสังทางมะพร้าวมันเป็นยังไงครับคือสังทางมะพร้าวก็ทำมาจากทางมะพร้าวแล้วก็มีพวกสมอคอนกรีตสมอคอนกรีตไว้ยึดกับเชือกแล้วก็ไม้ไผ่แล้วก็ใช้ลวดมัดแอร์หัวทางมะพร้าวทีแล้วก็สอดแทรกเข้าในเกลียวเชือกทำสิ่งเหล่านี้แล้วเกิดอะไรขึ้นครับมันก็เกิดวงโซ่อาหารเกิดวงโซ่อาหารคือมันมีในเมื่อทางมะพร้าวเนี่ยมันอยู่ในน้ำทะเลนานๆเนี่ยมันจะเกิดแรงบีบให้ยางแล้วก็ให้ใบมันเน่าพอใบมันเน่าเสร็จปุ๊บพวกสัตว์น้ำขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ตามมาเข้ามากินมันกินสัตว์น้ำขนาดเล็กด้วยกินไอ้ใบมะพร้าวด้วยที่เน่าอะไรเงี้ยเป็นซากอินทรีย์แล้วก็ต่อมาเนี่ยทางหน่วยงานรัฐหน่วยงานอะไรพวกนี้ก็เข้ามาช่วยโดยเฉพาะของกุ้งกระเบนเนี่ยเข้ามาช่วยก่อนเป็นรายแรกเลยเอามาช่วยในหลายเรื่องในเรื่องของวิชาการบ้างเรื่องของงบประมาณบ้างอะไรพวกนี้ทำงานอนุรักษ์เนี่ยเอาทุนมาจากไหนครับคือเดิมทีเราทำกิจกรรมเราลงทุนกันชุมชนเราค่อยลงทุนบ้านละร้อยอะไรพวกนี้ทำกันเองทำกันเองเอาทุนกันเองก่อนอันดับแรกเลยคือเราลงทุนจากในหมู่บ้านเราหมู่ห้าหมู่หกอะไรอย่างเงี้ยทำนองนั้นน่ะคือใครมีจิตอาสาใครไม่มีแรงทำก็ใช้เงินมาช่วยเรื่องซื้อปูนมั่งซื้อไม้ไผ่มั่งทางกระพ้ามั่งอะไรทำนองเนี้ยพอมาหลังๆชักระดมทุนไม่ไหว คือจะทำยังไงดีให้มันยั่งยืนถาวรแล้วก็เลยคิดว่ามันจะต้องหางบที่ไหนได้สักแหล่งหนึ่งทีแรกเขียนไปทางหน่วยงานท้องถิ่นโอ้โหพอเราเขียนเข้าไปเท่านั้นเองไม่รู้เรื่องก็ยังก็ย้ำไป
แล้วหลังจากนั้นน่ะเราไปประชุมจากภายนอกมาแล้วก็เลยรู้จักเครือข่ายรู้จักสมาชิกค่อนข้างเยอะแล้วก็เลยคุยเรื่องเอ๊ะเขายืนอยู่ได้ยังไงอะไรแบบไหนเขาบอกว่าเขาเขียนงบประมาณไปถึงต่างประเทศถึงผู้แทนเขาเรียกอะไรอ่ะกองทุนระหว่างประเทศตอนนั้นน่ะมันก็ไม่รู้จะไปไหนเราไม่มีความรู้ว่าจะต้องไปเอาตรงนี้ตรงนี้อะไรเราจะไปพูดกับเขาตรงๆก็ไม่ได้อีกว่าเราต้องการเงินมาทำนี่จะพูดอย่างนี้ไม่ได้เราจะต้องมีเรื่องของโครงการอะไรเข้าไปก็เลยมาฉุกระหุกตอนที่เป็นทหารอยู่ฉุกระหุกเราเคยทำหนังสืออยู่ประมาณ3เดือนอยู่อ่ะก็เลยลงมือเขียนหลังจากได้ข้อมูลหมดแล้วได้ที่อยู่ก็หมดแล้วแล้วก็เลยเขียนลายมือเลยขอความเคาะขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งสิ่งแวดล้อมจะขอเงินเขาลงมาดูว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในชุมชนนี้พอเราเขียนตรงนี้ไปปุ๊บแล้วก็ไปประชุมเขาก็เชิญไปประชุมแล้วก็ไม่รู้เรื่องเขาประชุมเรื่องอะไรกันเราคิดว่าประชุมแบบธรรมดาทำไปทำมาก็พอมาวันที่5หรือวันที่6เนี่ยเขาโทรศัพท์มาพี่ให้ไปเปิดบัญชีไว้อะไรยังโง่อยู่นะเขาบอกว่าพี่โครงการของพี่ผ่านแล้วฮะเขียนลายมือเนี่ยนะเขียนลายมือแล้วกิจกรรมที่1ที่2ที่3อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันผ่านเขาบอกเขาต้องการลายมือแบบชาวบ้านไม่ใช่นั่งพิมพ์อยู่ในคอมหน่วยงานแรกที่เราไปขอความช่วยเหลือเขาแล้วเอาทุนจากเขาเนี่ยคือหน่วยงานอะไรครับคือมี2หน่วยงานที่ได้ผลจริงๆเลยครับมีหน่วยงานของของ GF ของ GEF GEF กองทุนระหว่างประเทศครับแล้วก็มาของคุ้งกระเบนก็ที่ผ่านมาชาวบ้านบางคนเขาก็ไม่ค่อยสนับสนุนในโครงการนี้เพราะว่าที่นี่มันมีอยู่2กลุ่มกลุ่มหนึ่งตั้งใจที่จะฟื้นฟูเรื่องของปากท้องชาวบ้านแต่ถามว่าดีไหมดีแต่อีกกลุ่มมาถามว่าดีไหมไม่ดีเพราะว่ามันมีผลประโยชน์อะไรเข้ามากันอยู่ชาวบ้านปกติเขาขี้อายอยู่แล้วเขาไม่ค่อยกล้าแสดงออกหรอกเพราะว่าคือความรู้เขาน้อยแต่ว่าเวลาเขาทำงานเขาทำจริงเขาช่วยกันทำคือเขาจะไม่ค่อยกล้าพูดแต่เวลาเราบอกเขาปุ๊บเนี่ยเขาจะช่วยกันทำแป๊บเดียวเสร็จในมุมของครอบครัวคือในมุมของครอบครัวผมเนี่ยไม่ค่อยสนับสนุนเพราะว่าเราเห็นตรงนี้แล้วเราควรจะมีจิตอาสาช่วยตรงนี้เต็มที่คือเรามีจิตอาสาตรงเนี้ยถ้าว่าจิตอาสาตรงเนี้ยก็ไม่สามารถที่จะทำให้เขามีอะไรได้แต่ว่าเราก็เห็นชาวประมงที่เนี่ยเขามีความสุขในเรื่องของการได้ของสัตว์น้ำต่างๆนะครับรายได้เขาค่อนข้างชัดเจนถ้าเรามีแรงช่วยตรงเนี้ยเราก็จะมีกำลังใจค่อนข้างเยอะก็ต้องทำต่อไปฮะก็ต้องทำต่อไปเลยถึงแม้ครอบครัวไม่สนับสนุนแต่เรามองเห็นว่าความเสื่อมโทรมของทะเลเนี่ยเราหยุดนิ่งไม่ได้เราต้องดูแลมันเราต้องดูแลของเขาอย่างดีแล้วก็มีการจัดการอย่างดีที่จะอยู่กันได้ถ้าภูมิปัญญาเราสามารถแก้ไขตรงนี้ได้เราคิดว่าเราคุ้มอ่ะคุณเราทำได้อ่ะทั้งที่ว่าหน่วยงานที่มีความรู้เขายังไม่สามารถที่จะทำตรงนี้ได้เขาก็ช่วยประมงพื้นบ้านเจ้าหลาวหลายอย่างนะเช่นเอาพวกพันธุ์ปูอะไรพวกนี้มาแล้วก็ไปปล่อยพวกปลูกหญ้าทะเลแล้วก็พาพวกคนนั่นพามาเก็บขยะหลายอย่างที่ช่วยเจ้าหลาวแต่ดูดีเขายังเคยทะเลาะกับเมียว่าเกี่ยวกับเรื่องกับมาทำของพวกเนี้ยแล้วก็เขาก็ไม่ได้ทำรายได้ของเขาเองอ่ะบางคนเขาก็ว่าแกทำแบบนี้แล้วแกจะไม่มีอะไรกินบางคนเขาก็ยังทำของเขาอยู่อ่ะให้เราเห็นเข้าเราก็เลยช่วยกันคือเราก็ติดตามข่าวเนาะเราดูของพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าจะทรงงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาช่างคิดกับทะเลบ้านเราว่าเราเกิดอะไรขึ้นแล้วเกิดความเสื่อมโทรมอะไรขึ้นแล้วพระเจ้าอยู่หัวทำอะไรอยู่พอเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวทำสิ่งเนี้ยพึ่งมันตรงประเด็นกับของเราเหมือนในอ่าวพุ่งกระเบนที่ท่านพระราชทานพื้นที่ให้สร้างไว้เพราะว่าท่านมองการไกลเราต้องมองตามท่านถ้าเราไม่มองตามท่านเราก็จะเกิดความเสื่อมโทรมเพราะเราคิดไม่ออกถ้าเราคิดออกปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าพระองค์ท่านคิดอะไรอยู่ในแผ่นดินนี้คือพระองค์ท่านเคยพูดเรื่องของแม่น้ำเรื่องของป่าไม้เรื่องของอะไรเงี้ยมันจะกระทบกระเทือนอะไรที่เราไม่ดูสิ่งแวดล้อมพวกนี้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของพระองค์ท่านถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์ท่านเนี่ยก็สามารถทำให้พระองค์ท่านมีความสุขได้ด้วยคืออยากให้ชุมชนเขามีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีอาชีพเสริมต่างๆนานาหลังจากการทำประมงแล้วก็ดูแลทรัพยากรไปด้วย
ถ้าว่าเขาจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนแล้วมีรายได้ที่ชัดเจนเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากเพียงแต่ว่าเราทำประมงเนี่ยอย่าไปเอาเปรียบธรรมชาติถ้าเราเอาเปรียบธรรมชาติปุ๊บธรรมชาติจะลงโทษเราทีคุณผู้ชมครับความฝันที่อยากจะสร้างชุมชนบ้านเจ้าเหล่าให้เข้มแข็งและมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์กลับคืนมานั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ชาวประมงอย่างพี่สมานรุ่งเรืองได้พยายามทำมาตลอดนับเป็นเวลา10ปีนะครับแม้ว่าเขาจะพบเจอปัญหาต่างๆมากมายแต่เขาก็มุ่งมั่นที่จะสร้างความฝันให้ไปจริงเท่าที่เขาจะทำได้นะครับและนี่ก็คือคนไทยหัวใจแม่ท้อของเราในวันนี้นะครับในช่วงหน้าพบกับสกู๊ปคนไทยใจดีครับช่วงคนไทยใจดีคนไทยใจดีของเราในวันนี้คือคุณสมบัติสงสารผู้นำชุมชนบ้านละมาอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีและยังเป็นจิตอาสาคอยช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและเด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้งมานานกว่า14ปีแล้วค่ะที่มาของที่พี่เข้ามาทำจิตอาสาใช่ไหมคะก็คือเกิดจากครอบครัวยากจนเนาะก็จะพูดสั้นๆว่ามันเป็นแรงบันดาลใจทำให้พี่หันกลับเข้ามาช่วยเหลือสังคมคือเราโตขึ้นมาเนี่ยเราจะพูดกับตัวเองเสมอว่าถ้าเรามีโอกาสจะไม่ทำให้คนคนนั้นอะที่เดินเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยลำบากเหมือนกับเราเมื่อตอนเล็กๆอะค่ะจากกรณีของความช่วยเหลือมันก็จะเป็นได้หลายกรณีเนาะกรณีแรกคือไม่มีข้าวสารอาหารแห้งกรณีที่สองก็คือไม่มีเงินไปหาหมออย่างต่อเนื่องกรณีที่สามก็คือต้องล้างแผลอย่างต่อเนื่องสิ่งของที่ได้มาก็เป็นทีมงานกระปุกบุญแท็กซี่จิตอาสาที่ช่วยเหลือสังคมอะค่ะเป็นลุงทองคำเป็นประธานนะคะเอามาให้อยู่ต่อเนื่องแล้วก็เงินพี่สมบัติบ้างที่จากค้าขายแล้วก็ไปรับทำกับข้าวนอกพื้นที่แล้วก็มีผู้ใจบุญบางท่านซึ่งมาเอามาสมทบกันแล้วรวบรวมกันแล้วมันก็ได้ค่อนข้างเยอะพี่ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะแค่คาดหวังอยากให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเฉยแล้วก็อยากทำให้มันดีที่สุดอ่ะในเมื่อเกิดมาทั้งทีแล้วเนาะการที่เกิดเป็นมนุษย์มันค่อนข้างยากในเมื่อเกิดมาแล้วก็ทำให้มันดีที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หรือวันต่อไปเราจะได้ตื่นมาทำหรือเปล่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสได้ทำความสุขที่เกิดจากการให้คือความสุขที่ยั่งยืนซึ่งหากสังคมไทยรู้จักการแบ่งปันให้กับผู้ที่เดือดร้อนกว่าตนเองเหมือนอย่างที่คุณสมบัติทำนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการให้ที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะคนไทยใจดีอยู่แล้วคือพระองค์ท่านเคยพูดเรื่องของแม่น้ำเรื่องของป่าไม้เรื่องของอะไรเงี้ยมันจะกระทบกระเทือนอะไรที่เราไม่ดูสิ่งแวดล้อมพวกนี้คือเรามีกำลังใจตอนที่มีพระเจ้าอยู่หัวยังทรงงานอยู่แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของพระองค์ท่านถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์ท่านเนี่ยก็สามารถทำให้พระองค์ท่านมีความสุขได้ด้วย